นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจโดนถอดไม่ได้ขับโดนถอดโอเคครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Speeder ในช่วงสุดท้ายนะครับแน่นอนครับยังมีเรื่องราวมากมายที่ต้องคุยกันแล้วอย่าลืมนะครับ SMS เข้ามาได้ครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็สามารถโทรเข้ามาหาได้ทาง025309496-98และในช่วงนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและจำนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาไม่มีป้ายด้วยนะครับโอ้ยโดนทิ้งแล้วนี่ยังไงเนี่ยรายได้ขับผมโดนถอดแล้วเนี่ย เดี๋ยวว่ากันเอามาไม่เป็นไรครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของคำถามต่างๆมากมายนะครับมาเลยนะครับเอสเอ็มเอสมีไหมโทรมาพูดคุยกันได้นะฮะเอาอึ้งเลยนะฮะเอาแซด300ใส่ยาง160จะเป็นอะไรไหมครับใหญ่นะใหญ่เกินใหญ่เกินนะจริง140ก็ผมว่าก็เต็มเกินนะเนี่ยครับเนี่ยขนาด140ถ้าจะใส่ก็ต้องเปลี่ยนแม็กเพราะไม่งั้นจะโดนบีบใช่ต้องเปลี่ยนแม็กบีบแล้วแบบว่าจะเข้าโค้งยากแต่ก็มีหลายๆคนเอาแซด300มาใส่ชุดของตัวดินจา690หรือได้อยู่หัวซีทแปลงบูทอะไรนิดหน่อยไม่หัวซีทตัวแซดแซด690ก็เป็นชุดหน้าดิดคู่ไปหลังโตไปก็มีคนทำหลายๆคนนะครับแต่ถ้าจะเอาวงล้อเดิมหน้ากระทะเดิมมาใส่ยาง160เนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะแต่ถ้าเปลี่ยนชุดโอเคเพราะมันโดนบีบพอโดนบีบปุ๊บหน้าสัมผัสยางจะเปลี่ยนแปลงไปพอหน้าสัมผัสยางเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บเขาเนี้ยเวลาขี่มันจะรู้สึกว่าคืนๆมันก็ขี่ได้แต่ทางตรงอ่ะเวลาต้องเข้าโค้งจริงมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มันไม่มันอ่ะเปลี่ยนหน้ายางแต่ถ้าเผื่อว่าอันนี้คือขนาดยางหลังนะจริงๆ140กำลังดีแต่ถ้าอยากจะใช้ล้อ60ขอแนะนำให้เปลี่ยนขอบล้อด้วยนั่นแหละครับผมใช้ได้นะครับแต่ต้องเปลี่ยนวงล้อให้มันเหมาะกันเท่านั้นเองเฮ้ยพี่เขียนมาพี่เขียนมาพี่เขียนนะวันนี้จ้าสองหนุ่มลำปางร้อนมากวันนี้ฝนไม่ตกโอ้โหดีแล้วพี่ให้มันหยุดๆบ้างก็ดี เดี๋ยวฝนตกมากเดี๋ยวก็ขับรถกันลำบากเนาะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของการออกทริปอะช่วงนี้งานเยอะมากเนี่ยกอล์ฟกระทิงผมละนะฮะอาทิตย์หน้าก็ขึ้นคนเดียวซะละนะอ่ะ TNT 600กับ EL 650คันไหนน่าเล่นกว่ากันครับคันไหนน่าเล่นกว่ากันเหรอพอๆกันนะพูดถึงแต่ว่า TNT มันได้ในเรื่องของอัพไซด์ดาวอืมใช่แต่ EL ก็หนักยังไม่มียังไม่อัพยังไม่อัพนะครับก็ตัวนี้สูสีนะครับแต่ความงามความหล่อเนี่ยต้องให้ทาง TNT เขาออปชั่นว่าเป็นสไตล์อิตาลีดีไซน์นะครับของตัว TNT 600i เนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์เขา4เม็ดเสียงหวานๆนุ่มๆทุ้มๆกับตัว ER ที่เป็นแค่2สูบที่เสียงแผดๆเร้าๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทั้ง2ตัวนี้อยู่ในช่วงของโลและไม่ได้ช่วงของตัวท็อปแล้วเพราะนั้นการที่จะเลือกใช้ระยะยาวในเรื่องของอะไรในเรื่องของการดูแลมนุษย์สายในเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยผมมองว่าในตัวของ ER ยังดูมีเยอะยังซื้อง่ายขายคล่องกว่าขายคล่องกว่านะครับส่วนเรื่องของสมรรถนะความเร็วความแรงเนี่ยพอๆกันแต่น้ำหนัก TNT หนักกว่าแน่นอนนะครับออปชันเขาให้จะให้มาเยอะเพราะนั้นเลยต้องหนักรถมันเลยหนักกว่าประมาณนั้นมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่วินัยครับครับครับสวัสดีครับพี่ฮะก็ผมขอถามเรื่องอะไรครับผมขอถามเรื่องเองคือคุณเซอร์เวยามาฮ่ามิราโก้250อ่ะครับฮะจะมีโอกาสมาเป็นรุ่นใหม่ในเมืองไทยไหมโอ้ตอนนี้มันนานมากแล้วนะพี่ยามาฮ่าไปแล้วก็เห็นว่าแสดงว่าพี่เห็นว่ารีเบลมาจะรอยามาฮ่าจะมาไหมใช่ใช่ใช่ว่ารีเวสามร้อยมันมาแล้วอย่างเช่นยามาฮ่ากันก็น่าจะตามมาเนาะอันนี้ไม่มีข่าวนะไม่มีภาพหลุดยังไม่มีกระแสยังไม่มีเลยพี่ตัวนี้สำหรับตัวที่เป็นช็อปเปอร์คุยเซอร์ของตัววิลาโก้
นะครับตวีลากูนะยุคนั้นที่ก็เป็นกระแสที่ว่าฟัดมากับรีเบลเลยทีเดียวทั้งตัว400แล้วก็ตัว250เออใช่ใช่ใช่เออพี่ก็เปรียบเทียบได้ถูกตัวนะเพราะว่าสมัยที่รีเบลตัวนำเข้าเนี่ยมันบี้กับวีลากูอยู่นี่แหละใช่วีลากู250วีลากู400ถังตะกั่วแตนเออแล้วยุคนี้เอาไงยุคนี้ยังไม่มีแม้แต่ภาพหลุดเลยพี่ยังไม่มีแม้แก่แบบว่าภาพตัดต่อมาไม่มีกระแสอะไรเลยของวีลากูไม่มีพี่ชุดนี้ยังเงียบๆอยู่เนาะแล้วถ้ามานี่คงไม่ใช่250หรอกครับครับครับพอสไตล์ก็สวยมากเลยผมก็เออผมก็หลงไหลครับเพราะว่าผมก็เล่นมาอยู่นะตัววีลากูมันมีปัญหาเรื่องของระบบไฟนะครับใช่ใช่ผมใช่เพราะผมก็เล่นอยู่ก็เลยแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้เหมือนกันแสดงว่าแฟนพันธุ์แท้ยามาฮ่าใช่ไหมครับเนี่ยสวยนะวีลากูอ่ะใช่เออ250เนี่ยเขาไฟกันอยู่ยังไม่มีข่าวยังไม่มีข่าวพี่เงียบๆอยู่แล้วก็ตลาดตอนนี้ของยามาฮ่าเองเขาจะเน้นเรื่องของรถสปอร์ตกับรถเนกเก็ตซะส่วนใหญ่ใช่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเขาเห็นรีเบลการดีบอลกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแล้วก็รูปทรงรูปโฉมต่างๆแล้วก็เพิ่มเทคโนโลยีให้มันขับขี่เหมาะกับยุคนี้ไม่แน่นะวีลากูอาจจะกลับมาเห็นรีเบล300จุดกำเนิดออกมาแล้วอย่างคืออาจจะประกายให้อายามาฮ่าเขาพิจารณาป่านนี้ไม่แน่ไม่แน่ป่านนี้เขาอาจจะกำลังสเก็ตอยู่ก็ได้นะเออไม่แน่นะพี่แต่ว่าส่วนมากถ้ารถที่จะออกมามันจะมีแบบภาพหลุดภาพกราฟิกภาพการออกแบบดีไซน์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแต่ตอนนี้ขี่รถอะไรอยู่พี่ครับตอนนี้ขี่รถอะไรตอนนี้ผมยังนิ่งอยู่ปล่อยออกหมดแล้วแต่คือผมไม่ใช่แกจะกลับมาอีกรอบนึงอ่ะก็เลยว่าจะเป็นของแท้จะเป็นเล่นอินวอยผมก็อยากเล่นแล้วอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ยุคนี้อินวอยอันตรายพี่ใช่ใช่อืมอันนี้โทรจากที่ไหนครับแถวไหนครับอ๋อจากจังหวัดตลาดเกาะช้างจังหวัดตลาดอยู่เกาะช้างด้วยโอ้โหน่าเที่ยวมากใช่ฝนตกไหมพี่มาแล้วพายุตอนนี้หยุดแล้วครับวอยปลอยนิ่มๆโอ้แสดงว่ายังก็ตกอยู่ทางนู้นนะครับตะวันออกครับผมเพิ่งกลับจากระยองมาเมื่อวานนี่เองระยองนี่โอ้โหแดดเปรี้ยงมากเลยตรงหนองอะไรหนองปลาไหลไปตากก็ต้องเกาะช้างระยองก็ต้องไปเกาะเสม็ดใช่ไปเสม็ดทุกลายไปตากเกาะช้างนี่แหละสุดๆแล้วใช่เนี่ยผมเคยเล่นคือผมเล่นจาก250มาแล้วเนี่ยผมจะขยับเป็น400 600เนี่ยผมยังชอบสตรีทอยู่แต่นี่ผมเคยมาถามจริงแล้วว่าสตรีทจะมีโอกาสเกิดไหมเห็นทางทีมงานว่าไม่มีโอกาสเกิดเลยดีกว่าใช่ยากพี่ปิดลายไปสำหรับสตรีท Honda กลายเป็นตำนานแล้วเครื่องวีทวินของ Honda ตัวนี้แล้วก็ไปหารถมือ2ที่มีทะเบียนก็ค่อนข้างจะยากสักนิดนึงยากมากนะครับแต่อย่างว่าตอนนี้มันเปิดตัวเท่าไหร่ทะเบียนตอนนี้คือราคาที่ซื้อได้ทะเบียนของอะไรพี่สตรีทครับสตรีท400ครับสตรีท400มีทะเบียนก็มีแสนกว่าบาทอ่ะพี่400นะครับครับแสนก็กว่าเลยนะกว่าเยอะเลยเพราะว่าราคานี้มาเป็น10ปีแล้วนะแล้วถ้าทางก็คงไม่ลดแต่ถ้าเป็นตัว Shadow 600นี่ก็น่าถ้ามีทะเบียนน่าจะไป 200,000 นั่นแหละ 200,000 นิดๆโอ้600มันรู้สึกว่าเครื่องใหญ่ไปนิดนึงมันตรงมันด้วยเกียร์มันสตรีท400กำลังดีใช่400กำลังมันเลยโหฮาร์เลย์น้อยฮาร์เลย์ญี่ปุ่นนี่เองใช่ๆใช่เนาะใช่ครับมาไงก็รอดูแล้วกันพี่รอดูว่านโยบายเขาจะออกมามั้ยถ้ามีออกมาก็เตรียมควักกระเป๋าซื้อได้เลยถ้ายังไม่ออกมาก็คงยังไม่มีสรุปแล้วพูดแง่ถ้าเล่นรีเบลนี่คือถ้าเล่นให้จบเล่น500ใช่ไหมใช่ใช่แล้วพี่จะรู้ถึงความสะดวกสบายความนิ่มนวล500มันตอบโจทย์เรื่องของการเร่งแซงการขับขี่เครื่องยนต์ที่มันตอบโจทย์แล้วว่ากลางๆ300นี่พอพี่ขี่ความเร็วเริ่มขึ้น120 120แล้วมันเริ่มจะแกว่งสายๆเพราะว่าตัวรถมันเล็กแต่ความเหนื่อยใช่ไหมใช่มันหิ้วเดี๋ยวพี่จะเหนื่อยการควบคุมเพราะนั้น500นี่พี่ตอบโจทย์เลยเครื่องนิ่งขี่สบาย104 105นี่แบบสนุกมากโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีอาการสงสัยอะไรผมจะโทรถามอีกได้ครับพี่นะครับอย่าลืมติดตามรายการเราบ่อยๆนะครับสวัสดีครับถ้ามีโอกาสก็จะไปเยี่ยมเยียนนะครับที่เกาะช้างจังหวัดตราดอ๋อได้เลยโอเคครับสวัสดีครับเอ็งก็ถามมาว่าอยากทำสีโครมทำสีล้อ X Speed เหรอพี่ X Speed ก็ได้พี่ตายก็ได้เนี่ยก็ได้เหมือนกันสีโครมนะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะชมพูทองโครมดำโครมเงาโครเมียมหรือจะเอาแบบสีเขียวมีเกือบทุกสีที่สปีด
X-Speed อ่ะเยอะแล้วก็เป็นห้องทำอย่างดีเลยเคยไปดูแล้วมันจะมีห้องสีแล้วก็จะมีน้ำไหลให้เขาเรียกให้ความเย็นกับแล้วก็ดูดฝุ่นดูดอะไรเอาจากแหล่งน้ำดีมากไม่มีตามมดแน่นอนไม่มีตามมดนะครับแล้วก็รับประกันแน่สำหรับ X-Speed ชื่อเสียงเขาไม่ปล่อยให้เสียแล้วสำหรับพิวิทย์นะครับแม่ช่วงนี้เวลาหมดเวลาครับแม่ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Motorotech แรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf พบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel Solution 691กับรายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนไลน์ไปก่อนพบใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ